สชั่นเบิร์ดไอวิวเรามาบินสำรวจโครงการแก้มลิงคลองมหาชัยสนามชัยจังหวัดสมุทรสาครโครงการแก้มลิงที่รับน้ำจากชายฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อระบายออกสู่อ่าวไทยเราไปบินสำรวจกันเลยค่ะวันนี้ Nation Bird Eye View เราจะลองทำความสูงของหอบังคับอยู่ที่300เมตรนะคะเพราะเราต้องการเห็นเส้นทางน้ำรอบๆโครงการแก้มลิงมหาชัยในภาพมุมสูงค่ะโครงการแก้มลิงในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาคลองมหาชัยและคลองสนามชัยจังหวัดสมุทรสาครนะคะทำหน้าที่รับน้ำในพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานครเช่นคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกใหญ่และสมุทรสาครตอนบนผ่านแม่น้ำท่าจีนเพื่อระบายออกสู่ทะเลประตูระบายน้ำในระบบแก้มลิงของกรมชลประทานในเขตจังหวัดสมุทรสาครมีทั้งหมด10แห่งแต่ณจุดที่เรายืนอยู่นี้นะคะเป็นประตูระบายน้ำณสถานีสูบน้ำคลองมหาชัยซึ่งมีช่องระบายน้ำขนาดกว้าง 12.5 เมตรจำนวน6ช่องประตูเรือสัญจรขนาดกว้าง 12.5 เมตร1ช่องและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที12เครื่องในช่วงน้ำปกตินะคะเราจะเปิดประตูน้ำทั้ง10แห่งเพื่อรับน้ำคุณภาพดีจากทะเลเข้ามาหมุนเวียนในระบบแก้มลิงส่วนประตูระบายน้ำในสถานีคลองสูบน้ำคลองมหาชัยแห่งนี้เราจะทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำเป็นหลักคือเปิดประตูระบายน้ำตลอดเวลายกเว้นกรณีเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงจะทำการปิดประตูน้ำลงและเมื่อน้ำทะเลไหลลงนะคะเราจะปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำในคลองมหาชัยออกสู่ทะเลนั่นคือการหมุนเวียนน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้นแต่ในช่วงน้ำหลากนะคะเราจะทำการปิดประตูระบายน้ำทั้ง10แห่งในระบบแก้มลิงของกรมชลประทานจังหวัดสมุทรสาครแต่เราจะทำการบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองมหาชัยเป็นหลักคือเมื่อระดับน้ำทะเลลดลงเราจะเปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำในคลองมหาชัยออกสู่ทะเลด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกตามธรรมชาติเพื่อเป็นการพร่องน้ำในระบบแก้มลิงและจะทำให้น้ำตอนบนค่อยๆไหลมาเติมตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่ลดน้อยลงด้วยค่ะว่าประตูน้ำแห่งนี้พร้อมจะระบายน้ำสู่อ่าวไทยแต่ถ้าสังเกตให้ดีคุณจะเห็นว่าระดับน้ำที่ไหลนี้ช้ามากเมื่อเทียบกับมวลน้ำที่ท่วมอยู่ทางตอนเหนือก็เพราะว่าเส้นทางของน้ำเหล่านี้ถูกขวางด้วยหมู่บ้านจัดสรรถนนและคูคลองสัมพันธ์กทม.ไม่เคยขุดคลอกคลองต่างๆจึงเป็นปัญหาทำให้การระบายน้ำช้านิชาเจ้าวัฒนา Nation Bird Eye View รายงาน